ค้าส่งค้าปลีกกันหน่อยนะครับหลังจากเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตเองก็ยังไม่มีความคืบหน้าสักทีนะครับผู้ประกอบการเองเขาจะมองอย่างไรบ้างนะครับรวมไปถึงเรื่องของภาพรวมตลาดด้วยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้คุยกันนะครับกับคุณสมชายพรรัตนเจริญนะครับนายกสมาคมค้าส่งปลีกไทยคุณสมชายสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับครับก่อนอื่นครับขอสอบถามคุณสมชายครับภาพรวมตอนนี้ตลาดค้าส่งค้าปลีกเป็นยังไงบ้างฮะก็โดยรวมๆก็ยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะครับเพราะว่ากำลังซื้อไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปัจจัยต่างๆก็มีปัญหาค่อนข้างจะเยอะนะครับภายรอบข้างตลาดต่างๆก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ปกติแล้วปลายปีเองมันจะเป็นช่วงที่ถือว่าค่อนข้างคึกคักนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่คราวนี้ว่าโดยภาพรวมที่มันเกิดขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยด้วยมีสินค้าบางอย่างมันแพงขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกษตรที่เป็นรายได้หลักของคนข้างล่างมันตกต่ำนะครับแล้วก็รายการชีวิตประจำวันของชาวบ้านที่ใช้กันในชีวิตประจำวันแพงขึ้นแต่รายได้ของประชาชนทั่วไปยังไม่ได้ดีขึ้นมันมีอยู่เท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลงนะครับโดยรวมๆแล้วนะครับค่ะจากมาตรการที่รัฐบาลเนี่ยได้มีการลดค่าพลังงานนะคะรวมไปถึงค่าไฟเนี่ยมันช่วยให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตลาดเนี่ยมีอัตราที่ลดลงไปบ้างไหมคะคุณสมชายสิ่งที่ลดมาทั้งไฟฟ้าก็ดีน้ำมันก็ดีไม่ได้ทำให้สินค้าถูกลงแต่ทำให้เจ้าของกิจการรวยขึ้นเพราะประหยัดไปแต่สิ่งที่รัฐบาลเสียไปก็คือเสียเงินฟรีไปสิ่งที่ควรทำคือควรลดให้ครอบครัวเล็กครัวน้อยครัวที่มีค่าใช้ไฟไม่เกินสมมติไม่เกิน 2,000 บาทต่อเดือนนะครับคุณจะใช้เท่าไหร่ก็แล้วแต่รัฐบาลซัพพอร์ตให้ 50% อันนั้นก็จะทำให้กำลังซื้อในครอบครัวเรือนแต่ละครอบครัวที่มีเงินเหลือขึ้นไป 50% สมมติคุณใช้ค่าไฟฟ้าเดือน 1,800 รัฐบาลซัพพอร์ตให้ 50% จะเหลือ 900 คุณก็ทำโครงการได้สักปีนึงก็ได้นะครับหรือว่าทำปาๆอะไรก็ได้ครับที่เป็นรายจ่ายประจำเดือนของผู้ยากไร้เนี่ยนะครับทั่วประเทศทำสักปีหนึ่งรายจ่ายประจำของเขาอ่ะมีอะไรเช่นค่าไฟฟ้าค่าปาๆเนี่ยแต่ไม่ต้องไปลดทั้งหมดนะครับลดทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายคนรวยที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดก็คือจะเป็นคนรวย อย่างเช่นคนที่มีร้านค้าเครือข่าย24ชั่วโมงทั่วประเทศ 3-4 หมื่นแห่งเนี่ยถ้ารัฐบาลลดไปเนี่ยเจ้าของร้านแบรนด์เนี่ยเขาจะมีเงินเหลือมาหัวล้านเลยแต่ของไม่ได้ถูกลงของก็ประชาชนจะซื้อแพงขึ้นคือวันนี้รัฐบาลต้องแยกแยะระหว่างคนมีทุนกับไม่มีทุนนะครับเราที่ผ่านมาเราปล่อยให้คนมีทุนเนี่ยขยายตามกิเลสขยายตามทุนที่มีนะครับแล้วก็ปล่อยให้เขาเข็นค่ารายเล็กรายน้อยไปทำให้รายเล็กรายน้อยไม่มีรายได้เป็นผู้ที่ยากจนอยู่ในสังคมตลอดนะครับแล้วสิ่งที่รัฐบาลพยายามทำก็พยายามหาเงินกู้เงินมาแจกเพื่อให้คนจนเอาของไปเอาตังค์เนี่ยไปซื้อแล้วไปซื้อใครครับซื้อคนรวยอีกเพราะคนรวยมีเวลาทำมาค้าขาย24ชั่วโมงมีขาจำหน่ายมากที่สุดแล้วก็มีจำหน่ายได้ทั้งปีกได้ทั้งส่งรายเล็กรายกลางรายใหญ่นะครับแล้วหนามซ้ำยังเป็นของผลิตภัณฑ์เองอีกอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลพยายามมองไม่เห็นนะครับถ้ามองเห็นจะแก้ปัญหาได้ง่ายแล้วไม่ต้องไปกู้เงินมาเยอะตั้งแต่เรามาดูว่าเราจะเก็บค่าน้ำค่าไฟที่บอกว่าเป็นลดเนี่ยมันเสียเงินงบประมาณไปเยอะแล้วคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือคนทุนใหญ่คนที่มีสถานที่จำหน่ายมากอย่างเช่นรถบรรทุกอย่างเงี้ยเราไปลดน้ำมันไปลิตร 2-3 บาทคนที่มีรถเยอะๆใช้เดือนนึงเป็นแสนลิตรประหยัดเงินไปเท่าไหร่แต่เราพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยใช้10ลิตร20ลิตร50ลิตรหรือ100ลิตรก็ไม่กี่ตังค์แต่โดยรวมแล้วงบประมาณรวมของประเทศเสียหายไปแล้วของถูกลงมั้ยของก็ไม่ได้ถูกลงไอ้นี่คือสิ่งที่มองปัญหาไม่ออกนะครับหรือว่ามองออกแต่แกล้งทำไม่ออกเราก็ไม่รู้เพราะว่าเราต้องย้อนหลังไปดูว่าส่วนที่คิดโครงการต่างๆเนี่ยทำไมถึงต้องมาลดพวกนี้ลดก็เพราะว่าคนที่เขาชงเรื่องชงปัญหามาเป็นเสียงสะท้อนจากภาครายใหญ่สะท้อนคนจนไม่มีโอกาสไปสะท้อนแต่เราเนี่ยค้าขายอยู่คนระดับล่างเราถึงมองเห็นว่ารัฐบาลไม่ต้องไปคิดอะไรมามากมายซับซ้อนสิ่งที่อยากให้ทำก็คือง่ายคือเนี่ยไฟฟ้ามันต้องแพงแล้วก็แต่ครอบครัวเล็กครอบครัวน้อยที่มีการใช้ไฟเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่รัฐบาลก็ตั้งไปแล้วรัฐบาลซัพพอร์ตจากตรงนั้นไป 50% ครับคุณสุชายฮะมันรวมถึงเรื่องของการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตด้วยไหมฮะที่เราอาจจะกังวลว่าผลประโยชน์เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงผู้ประกอบการคนตัวเล็กฮะมันไม่ถึงอยู่แล้วครับเพราะว่าโดยหลักการเขาคงรับไม่ได้นะครับ1เงินทุนหมุนเวียนไม่พอนะครับแล้วก็สิ่งที่รัฐบาลให้เขาซื้อเนี่ยเขาก็ต้องเอา
ทุนเขาไปซื้อของมาก่อนแล้วก็เหมือนก็จ่ายให้รัฐบาลเป็นเครดิตรัฐบาลมีตังค์ทยอยจ่ายให้อะไรเงี้ยความไม่มั่นใจตรงนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ไปส่งเสริมโรงร้านค้าเล็กร้านน้อยหนึ่งโครงสร้างการเสียภาษีเขาก็จัดทำไม่เป็นความกังวลตรงนี้อยู่ในใจเขาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลถ้าต้องเสียหายเสียเงินไปจำนวนมาหักมากมายก่ายกองขนาดเป็นหลายแสนล้านเนี่ยทำไมไม่มาคิดว่าถ้าเราไม่ต้องตรงนั้นมาเสริมสร้างศักยภาพของคนระดับล่างอย่างไรส่งเสริมคนอาชีพเล็กน้อยอย่างไรจะทำยังไงให้กับร้านค้าเล็กๆน้อยๆหรือว่าผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระทำอย่างไรถ้ารัฐบาลเปิดโครงการต่างๆนี้ออกมาอ้าวภายในจากนี้ไปเนี่ยใครจะมาเปิดทำการค้าทำธุรกิจอะไรเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยรัฐบาลซัพพอร์ตยังไงในสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่อะไรก็เพื่อสร้างอาชีพสร้างการขายนะครับเพราะตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดจากร้านค้าเล็กน้อยก็คือเรื่องของการจัดทำเรื่องระบบภาษีเขาจัดทำลำบากแล้วก็มาตรฐานการทำบัญชีมันสูงคนต้องเรียนมาขนาดเรียนมาถ้าเรียนไม่เก่งยังทำไม่ได้บัญชีบ้านเราเนี่ยนะครับมันเป็นปัญหาที่ไปทับกดคนจนหรือว่าคนที่มีต้นทุนต่ำไม่สามารถทำได้เพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องคิดและต้องมองก็สิ่งที่ผมบอกเนี่ยนะครับว่าเราจะทำไงให้ครอบครัวระดับล่างมีเงินจากชีวิตประจำวันเหลือมากขึ้นอย่างสมมติว่ากรณีรถไฟเนี่ย20บาทเนี่ยเราก็ไปเอารถไฟสายที่ขาดทุนคนนั่งน้อยไปซับพอร์ตก็เอาเงินก็ประมาณไปโปะให้เขาอีกว่าปีนึงจ่ายเท่าไหร่อันนี้ก็แทนที่เราจะมานั่งคุยกันให้เรียบร้อยว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นช่วงเวลาทำงานไหม7โมงถึง9โมงหรือว่า6โมงถึง8โมงครึ่งอ้าวใครนั่งรถไฟรัฐบาลออกเป็นตั๋วเป็นคูปองให้ก็ได้ครับจะกี่บาทก็ว่าไปคุยกับทางเจ้าของสัมปทานเลยว่าถ้าคนงานไปเนี่ยจากเท่าไหร่คุณกี่สิบก็แล้วแต่เราก็ซัพพอร์ตเฉพาะในจำนวนคนที่จะเดินทางไปทำงานเพราะว่าคุณต้องทำงานวันนึงเนี่ยไปกลับเช้า2เที่ยวเนี่ยรัฐบาลซัพพอร์ตให้เขาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปเพื่อเขามีเงินในแต่ละวันเนี่ยมีเงินเหลือในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้นเขาก็จะได้สามารถเซฟเงินตรงนี้ได้แล้วทำได้ยาวๆด้วยค่ะดังนั้นคุณสมชายค่ะยากคนจนอีกค่ะดังนั้นคุณสมชายมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงในภาคอุปโภคและบริโภคนะคะแทนที่จะใช้เงินมหาศาลเนี่ยรัฐบาลควรที่จะไปมุ่งเน้นวิธีการไหนคะคือของเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าประเทศเนี่ยการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเป็นการผลิตของทุนใหญ่เจ้าของทุนใหญ่ทั้งหมดแล้วเราก็เปลี่ยนโครงสร้างของประเทศนี้มาให้คนบริโภคนิยมของอุตสาหกรรมเราไปเปลี่ยนวิถีชีวิตต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดเนี่ยให้กินไม่รู้จักหลับจักนอนเคยเมื่อก่อนทุ่มหนึ่งนอนเดี๋ยวนี้กินได้24ชั่วโมงแต่หาตังค์เขาหาได้อยู่แค่8ชั่วโมงแล้วก็บางเจ้าบางอาชีพมันปีนึงหาได้2ฤดูกาลฤดูฝนกับฤดูปกติครับถ้านั้นกฎหมายก็ทำให้รายได้เขามีจำกัดแต่การใช้เงินเขามีตลอดเวลาสิ่งที่รัฐบาลควรทำนะครับเช่นที่เราเห็นผ่านมาเนี่ยเราไม่สามารถแก้ปัญหาของแพงอะไรได้เพราะว่าเราขาดเรื่องของดีมานด์ซัพพลายขาดเรื่องคนมาจัดการเรื่องตลาดเป็นยังไงอะไรยังไงพอของขึ้นขอราคาช่วยอย่าเพิ่งขึ้นนะของผลิตราคามาล้นก็เอาเงินไปซัพพอร์ตไปซื้อมาแจกมาอะไรมันเป็นปลายเหตุทั้งหมดมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุไม่ได้รู้ว่าเอาตรงนี้มันเยอะๆเพราะอะไรแล้วการจะเอาผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมไปทำเป็นอุตสาหกรรมทำอย่างไรส่วนใหญ่เห็นแต่ใช้เงินแจกเงินอุ้มกันอย่างเดียวมันผิดหลักผิดขั้วมาตั้งนานในละฮะมันก็ทำให้ประเทศเราเนี่ยล้าหลังไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันก้าวหน้าไปนะครับครับการตลาดเราไม่เป็นเลยครับได้ครับคุณสมชายครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับค่ะขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะก็เป็นหนึ่งเสียงสะท้อนนะครับของผู้ประกอบการนะครับที่มองว่ามาตรการเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยตรงจุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้า